ัดหรือเฟรนลี่ดีไซน์คือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลผู้ใช้งานเป็นคนคิดมิตรที่ดีเป็นคนออกแบบคุยกันยามเช้าวันนี้ไปชมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลครับ Thailand Tourism for All กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าทัวร์อารยสถาปัตย์เฟรนลี่ดีไซน์ทริปเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพไปยังสวนนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีครับงานนี้ก็จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่4สิงหาคมที่ผ่านมากิจกรรมก็เริ่มแต่เช้าตรู่แล้วครับจากขบวนคาราวานมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์จากการจ้างงานของภาคเอกชนตามมาตรา35นะครับโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียก็มีพนักงานเป็นทูตอารยสถาปัตย์มนุษย์ล้อหรือคนพิการเนี่ย18จังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมเพื่อสังคมในครั้งนี้มาถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงปุ๊บนะครับก็ปฏิบัติภารกิจสำคัญแล้วครับนั่นคือการสำรวจเฟรนลี่ดีไซน์หลักการออกแบบที่เป็นสากลเป็นธรรมและเป็นมิตรกับคนทั้งมวลที่บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงการโดยสารรถไฟสมัยใหม่ปัจจุบันนี้ก็มีการติดตั้งเฟรนลี่ดีไซน์เป็นลิฟต์ครับนี่ฮะลิฟต์ยกรถวีลแชร์พ่อแก่แม่เฒ่าคนพักฟื้นสุขภาพลูกเล็กเด็กแดงหรือแม้แต่ฝรั่งนี่ฝรั่งต่างชาตินิยมเดินทางรถไฟนะครับเพราะชมวิวแล้วก็ได้บรรยากาศแบบโอ้โหย้อนยุคด้วยนะครับก็มีกระเป๋าเดินทางก็ขึ้นลงลิฟต์นี่ก็สะดวกทันสมัยปลอดภัยโดยเฉพาะคนพิการที่นั่งรถเข็นงั้นครั้งนี้นะครับก็ได้ถือโอกาสไปสำรวจด้วยไปเที่ยวด้วยโดยมีท่านรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์โอ้โหท่านก็ใส่ใจสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากท่านกรุณามาเป็นประธานปล่อยขบวนรถไฟเฟรนลี่ดีไซน์ในครั้งนี้ด้วยตัวท่านเองนะปล่อยขบวนเสร็จก็ขึ้นไปส่งไปตรวจตราความเรียบร้อยถึงเบาะที่นั่งของผู้โดยสารมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์แหมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับไปชมไปฟังครับอารยสถาปัตย์หรือเฟรนลี่ดีไซน์หรือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลผู้ใช้งานเป็นคนคิดมิตรที่ดีเป็นคนออกแบบเพื่อให้คนทุกคนทุกครอบครัวทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้ในตึกอาคารบ้านเรือนทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นก็ยินดีถือว่าเป็นการเดินทางที่เพื่อคนทุกกลุ่มคนทั้งมวลนะครับเพราะนั้นอยากจะเรียนว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือว่าเป็นผู้สูงอายุนั้นเดินทางเถอะครับเดินทางเถอะครับแล้วก็ทางเราจะอำนวยความสะดวกให้ออกจากบ้านไปเที่ยวนะครับเที่ยวได้ทั่วทั้งหมดนะครับเราเรียกว่าเป็นทัวร์อารยสถาปัตย์นะฮะแล้วก็เพื่อคนทั้งมวลเฟรนลี่ดีไซน์กระทรวงคมนาคมเพื่อคนทั้งมวลที่วันนี้เห็นประเทศไทยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ล้อและผู้สูงวัยทั้งหมดอารยสถาปัตย์หรือเฟรนลี่ดีไซน์หรือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลผู้ใช้งานเป็นความมหัศจรรย์มากที่เห็นคนวัยนี้แล้วก็เพื่อนๆของเราสนุกสนานคึกคักกันอย่างกับเด็กอนุบาลเราอย่าเหี่ยวอย่าเฉาเฝ้าบ้านอย่างเดียวนะคะตอนสาวๆเราได้ชื่อว่าผู้แก่แดดใช่ไหมคะแล้วพอตอนแก่เนี่ยเราทำไมต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านผมได้รู้ใจอย่าซ้ำเกรงไว้น้ำใจด้วยเพลงยายนักกลัวเพลงยิ้มสู้ในวันนี้นะคะของราชวิถีเองนะคะเราก็ได้เตรียมทีมงานนะคะแล้วก็อุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาดูแลทุกท่านในด้านสุขภาพหรือเฟรนลี่ดีไซน์หรือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเดี๋ยวนะครับจากสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะครับถึงจะไปถึงสถานีปลายทางที่สวนนุชพัทยาดังนั้นเนี่ยระหว่างการเดินทางก็ต้องมีกิจกรรมการละเล่นความบันเทิงกันบ้างมีขบวนกลองยาวนางรำจากชมรมผู้สูงอายุส
นุกสนานเรื่องเพลงให้สมกับเป็นที่เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำอีกแห่งหนึ่งของโลกนะครับนี่ฮะนี่นะครับขบวนรถไฟสายประวัติศาสตร์ทัวร์อารยสถาปัตย์เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่สวนนงนุชพัทยาจะเป็นอย่างไรนะครับแหมพิธีเปิดนี่อลังการงานสร้างและอบอุ่นเป็นกันเองอย่างยิ่งพรุ่งนี้มาติดตามชมกันต่อครับทุกทิศทั่วแดนเป็นแฟนอารยสถาปัตย์